พอนั่งนานก็มีความรู้สึกว่าชาตั้งแต่โคนขาลงไปเป็นกระดูกทับเส้นข้างหลังเลยค่ะแล้วก็ชาอยู่อย่างนั้นตลอดพอมารู้จักไฟของพระเจ้าอาการเหล่านั้นไม่มีอะไรอีกเลยค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยเป็นคริสเตียนเก่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยรู้เรื่องไฟมาก่อนเลยแล้วช่วงที่ทำงานเมื่อก่อนคือทำงานที่รีสอร์ทใหญ่อยู่ที่เกาะกู่จังหวัดตราดแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อเราทำงานคืออยู่แผนกเทเลอร์ก็คือทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่ของพี่อ้อยก็คือทำเกี่ยวกับเบาะเย็บเบาะเย็บหมอนทุกอย่างเลยแล้วเราคือนั่งจักนานเราใช้เวลานั่งจักวันนึงคือทั้งวันเข้างานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็เลิก5 โมงเย็นถามว่ามันก็ไม่ใช่งานหนักก็มีพักมีเบรกแต่การที่เรานั่งนานแล้วก็บางครั้งทานอาหารไม่เป็นเวลาพอนั่งนานก็มีความรู้สึกว่าชาตั้งแต่โคนขาลงไปถึงปลายเท้าก็ตอนแรกว่าเราก็คิดว่าไฟดูดนั่งกระจักแล้วไฟดูดเข้าร่างกายแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นกระดูกทับเส้นก็คือข้างหลังเลยค่ะแล้วก็ชาอยู่อย่างนั้นตลอดตอนแรกก็ว่าเออไปนวดก็หายเพราะเราไม่อยากกินยาแต่ก็ไม่ใช่อีกไม่หายจนครั้งสุดท้ายก็คือมารักษาที่โรงพยาบาลที่ศูนย์แพทย์พัฒนาซึ่งเจอหมอที่ดีมากก็โอเคก็ทิ้งที่ทำได้คือทานยาหมอก็อยากให้ยามาที่เป็นถุงใหญ่ๆเลยแล้วพอปีที่ก่อนจะเกษียณคือเกษียณธรรมดาต้องอายุ60ใช่ไหมคะขอเกษียณก่อนคือ59เราเป็นคริสเตียนช่วง9ปีที่ทำงานคือเราไม่ค่อยได้ไปโบสถ์เพราะเราอยู่เกาะก่อนเกษียณเคยถามพระเจ้าลูกอยากมีชีวิตที่หลังเกษียณคือติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นมีส่วนได้รับใช้งานของพระเจ้ามากขึ้นเราต้องได้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะพอถามอย่างนั้นน่ะคือพระเจ้าก็ได้นำมาให้เจอโบสถ์ไฟไม่รู้จักเรื่องไฟมาก่อนแต่พระเจ้านำให้มาให้เจอแล้วก่อนเกษียณคือตอนนั้นคือบริษัทให้ cover โรงพยาบาลใหญ่ก็คือเบิกยาฟรีได้หมดพี่น้องได้ยามาเป็นถุงใหญ่มากโอเคเรากินได้หลายเดือนเลยเพราะหลังเกษียณนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอยู่เป็นแม่บ้านแต่พอมาเจอโบสถ์ไฟพี่น้องที่มีอาการประจำเลยนะคะกระดูกทับเส้นคือปวดขาชาถึงปลายเท้าหายอย่างอัศจรรย์พี่น้องซึ่งอยู่ในช่วงที่โอเคเชื่อฟังอย่างเดียวฐานภาษาพระวิญญาณไอ้ฐานตรงไหนวางตรงนั้นแหละโอเคตามนั้นแหละพระองค์รักษาลูกหายฐานชาลาบาบาบาอย่างเดียวแล้วอีกโรคนึงก็คือกดไหลย้อนกดไหลย้อนก็คือไปตรวจครั้งแรกก็คือเป็นเหมือนโรคหัวใจค่ะจี๊ดขึ้นมาจนน้องพยาบาลที่นั่นต้องส่งขึ้นจังหวัดตากเลยเพราะว่าอยู่เกาะใช่ไหมคะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีซึ่งใช้เวลานานมากเลยคือเขาความที่กลัวเขาส่งขึ้นเกาะเพราะว่าคงจะเกาะขึ้นในตัวจังหวัดเพราะว่าเขากลัวว่าเราเป็นโรคหัวใจแต่พอตรวจคลื่นหัวใจอะไรไม่มีเขาเรียกว่ากดไหลย้อนซึ่งเราไม่เคยเป็นมาก่อนแต่อาการที่เป็นคือมันเจ็บจี๊ดขึ้นลมติ้งขึ้นใช่ไหมคะเป็นจี๊ดเกี่ยวกับหัวใจเลยอันนั้นก็รักษานานมากเป็นครั้งหนึ่งคือต้องนอนฉีดยาเข้าเส้นก็รักษาที่โรงพยาบาลนี้อีกเหมือนกันได้ยามาอีกเหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าพอมารู้จักไฟของพระเจ้าอาการเหล่านั้นไม่มีอะไรอีกเลยแล้วขอกับพระเจ้าคือธรรมดาเราอายุมากใช่ไหมคะโรคประจำตัวคืออะไรคะความดันเบาหวานหัวใจซึ่งเป็นโรคกรรมพันธุ์ทางฝ่ายครอบครัวแต่ขอพระเจ้าเลยบอกพระเจ้าลูกรับใช้พระองค์ลูกต้องมีสุขภาพแข็งแรงที่พระองค์ขอกับพระเจ้าประทานทุกโรคเลยพี่น้องปฏิเสธทุกโรคไม่เอาสักโรคนึงไม่มีอะไรเลยค่ะหมอตรวจนี่พี่ความดันพี่ดีมากเลยหัวใจดีมากเลยร่างกายแข็งแรงมวลกระดูกทุกเส้นไม่เป็นอะไรเลยค่ะพี่น้องข้อเข่าจะวิ่งจะเดินจะอะไรคือไปได้ตลอดอายุ60กว่าแต่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้ารักษาเราสุขภาพเราแข็งแรงขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าใจของพี่น้องได้รับการหนุนใจจากคำพยานว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าแห่งความรอดเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และรักคนของพระองค์อยากชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์จะดูแลพี่น้องให้ชีวิตใหม่ให้การเลี้ยงดูพิทักษ์รักษาและเมื่อพี่น้องจากโลกนี้ไป
พี่น้องจะได้ไปสวรรค์พระเจ้ายกโทษบาปให้กับพี่น้องโดยที่พระเยซูรับความบาปเข้าไปในร่างกายของพระองค์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วอยากเชิญพี่น้องอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับดีใจที่พี่น้องมาเป็นคริสเตียนตั้งแต่วันนี้เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ไปโบสถ์รับใช้พระเจ้ากลับใจทุกๆวันเลิกทำบาปขอกำลังจากพระเจ้ามาดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะต่อบาปต่อมารซาตานและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้สิ่งดีเกิดขึ้นมากมายขอสวรรค์เทพระพรลงมาบนชีวิตของพี่น้องนะครับและหวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันสักวันนึงนะครับขอบคุณครับพระเจ้าพรครับ